สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนุชฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดณราวุธจนุ่งเรืองครับคุณเก่าเจ้าเดิมนะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการปาคุณผู้ชมมาที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแหมแล้วมาพร้อมกับคุณชัยสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วสันทรายครับมาทุกที่จริงทุกที่ที่ใช้นุชฟลายนะครับเจอกันเลยเจอกับคุณชัยตลอดนะครับวันนี้มาดูเรื่องข้าวเพราะว่าข้าวตรงนี้มีปัญหาเขาจะปลุกผีหรือเปล่าอะไรฮะเขาจะปลุกผีอีกเกือบเป็นผีแล้วเพราะว่ามันเหลืองใกล้จะเป็นผีไงนะครับใช้มานานปลูกมานานเหลืองนะครับเดี๋ยวถามเจ้าของเองดีกว่าครับผมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยนึงครับบุญทาครับไอ้บุญทานามสกุลจาปัญญาครับครับอยู่บ้านเลขที่ไหนครับบ้านเลขที่190/1หมู่1อำเภอสันทรายครับตำบลแม่แฝกใหม่ตำบลแม่แฝกใหม่เนาะครับครับผมแล้วเป็นจะได้พ่องใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟลายละครับดีครึ่งแม่ครับครับเมื่อก่อนได้ยินข่าวจะนั้นอันนี้ละเข้าเหลืองเข้าจะตายละว้ายจะตายครับรู้จักนุชฟลายจากไหนครับเนี่ยจากไอดอปครับไอดอปคนไหนอ๋อคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับครับไอดอปก็ผ่านมาแถวนี้เป็นแหล่งเกษตรกรรมใหญ่ของสันทรายเชียงใหม่เลยนะครับครับแล้วนอกจากนี้ปัญหาที่ว่าเรื่องข้าวเหลืองมันเหลืองเพราะอะไรครับมันเหลืองเพราะพอปลูกข้าวโพดแล้วเอารถเข้าไปปั่นดินแล้วมันจะเป็นกรดแก๊สขึ้นมาโอ้แล้วได้ยินข่าวว่าหมันใหญ่สักเตื้อมันก็เหลืองอยู่ฮั่นมันเหลืองอยู่ฮั่นมันหมันใหญ่มึนก็ครับโอ้ได้จะเดือนน่ะจะประมาณ25วันเหลืองเป็นเดือนเลยเกือบจะเดือนเลยแล้วผมเอานี่มาพ่นครับจะก่อนจะได้ตัวนี้นะครับได้แก้ด้วยวิธีอื่นป่ะครับเอาอะไรมาใส่มั่งเอาปุ๋ยมาใส่ครับดีมั้ยมันก็บ่ดีขึ้นมา เอาอันนี้มาพ่น2เตื้อมรู้สึกว่ามันจะเขียวมานั่นดีมากครับเขียวจนแบบว่ามีบริษัทอื่นน่ะจะมาลักถ่ายทําเออโอ้จะลักถ่ายทำจะเอาผลงานของนุชฟลายไปลักไปถ่ายทำคนเดียวก็มีทำกันได้ยังไงเนี่ย ครับครับครับ ครับแล้วนอกจากนี้นะครับเรื่องของการแตกกอไปในห้องเลยเดี๋ยวเริ่มดีแล้วเริ่มแตกกอขึ้นมาแล้วครับกว่ามันจะแตกกอขึ้นมาอายุมันจะแก่ขึ้นมามันจะแตกจ้ามันนะครับมันเอามาครับดินมาเป็นกรดไปแก๊ปันนี้กอจะใหญ่เลยนี้ก็ไม่ได้ผลครับครับแล้วการใจแล้วครับใจหนักกว่าครับ50cc ครับอัตราการใช้นี่คือ50cc นิดเดียวเองนะนิดเดียวโอ้โหเราเข็มสลิงมาซีดนิดเดียวครับแล้วมีความมั่นใจกว่าครับครั้งแรกเนี่ยความครั้งแรกนั้นมันมั่นใจนะครับมันเป็นไงมันมั่นใจครับเพราะมันใส่น้อยเดียวน้อยทำไมครับโอ้เราผสมไปปุ๊บแล้วน้ำก็ใส่แฮมน้ำก็ใส่กลิ่นมีก็ครับมันมีกลิ่นนะกลิ่นก็บ่มีซีก็บ่มีซีก็มีกลิ่นเหมือนว่าเอาน้ำปลาน้ำเปล่าน้ำปลาละก่อนปกติเกษตรกรเพิ่นบอกว่าจะเป็นคนที่เผื่อเหลือเผื่อขาดได้เผื่อป่ะครับผมไม่ได้เผื่อครับไม่ได้เผื่อใจตามมาตรฐานตามมาตรฐานเปิ้นกับไอ้ดอปเปิ้นบอกของใจอันแท้สีอ๋อครับแล้วหลังจากนั้นแหมกี่วันครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันถึงเขียวอ่ะเริ่มใกล้10วันเนี่ยเริ่มจะโหมาแล้วครับเริ่มแตกรากเริ่มแตกรากครับฉีด1ครั้ง10วันเห็นผลเลยเริ่มเห็นผลเลยครั้งเดียวก็เห็นผลครับเริ่มยังเขียวมาแล้วครับครั้งที่2ก็เขียวเข้มมาแล้วครับเขียวทีนี้เขียวจนดำเลยเขียวจนเกินเขียวทีเนี้ยครับระยะการฉีดนะครับการฉีดพวกนี้ห่างกันกี่วันฮะแห่งกันผมเอา10วันครับโอ้10วันสิบวันหมายถึงพวกสองเตื้อสองเตื้อแปลงนี้ที่เขียวที่หันเขียวเขียวอื้อหือเลย นะครับใจกี่เตื้อครับพ่นกี่เตื้อสองครั้งครับสองเตื้อสองเตื้อไปได้สองเตื้อความเปลี่ยนแปลงหันผลได้ชัดเจนครับครับแล้วตอนนี้มีโรคยังมีมากวนอีกไหมเนี่ยโรคแมลงอ่ะโอ้โรคหมดแล้วมันจะมีครับใบสีน้ำตาลเดียวพอเอานั้นมาพ่นมันรู้สึกว่าจะหายแล้วใบแห้งแห้งครับเอาเคียวล่าซัดเข้าไปผมใส่เคียวล่าไปเรียบร้อยเลยโอ้ใช่เคียวล่าอีกตัวหนึ่งเริ่มมีแล้วเห็นไหมเนี่ยชะงัดเลยครับงัดหมายถึงว่านอกจากการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของความเหลืองได้แล้วก็เชื้อราก็แก้ได้ตัวเองแก้ได้โอ้ครับอยากจะดูว่าอยากจะดูรากแน่นครับดึงยากมันดึงยากดึงยากแน่นยากขาดหมดขาดหมดหลักมากลงแน่นครับครับมันลงลึกมากเลยอ่ะมันขาดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องแกะเห็นไหมโยกครับด้วยเห็นไหมรากรากอ่ะรากมันมาถึงนี่เลยครับเนี่ยนู่นโอ้โหนี่มาดูนะครับคุณผู้ชมลองชี้ให้ดูดิครับพี่นั่นเห็นไหมรากมันโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นเลยฮะโอ้โหขาวโหนั่นดูรากใหม่ออกรากมันขึ้นมาข้างบนเลยอ่ะดังนั้นบ่แปลกใจที่ดึงบ่ได้ดึงรากขาดหมดไปดึงเลยมันแล้วหอยนี่อยู่เลยบอกแล้วผม
ดึงมันดึงง่ายแล้วมันหักมันบ่เดินเลยแทบบ่อยู่กับเก่าลากที่เป็นสีน้ําตาลแล้วขาวแล้วแทบขาวดูครับดูลากขาวดูลากขาวเนี่ยๆๆมันขาดหมดเลยมันเพราะว่ามันลากมันเยอะโอ้อันนี้ลากขาวนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดรู้สึกว่าสบายใจรับเดียวนี้จะได้จะได้เกี่ยวละจะได้เกี่ยวก็มันมีตัวนี้ใจนี่โอ้จะไม่ได้เกี่ยวแล้วเนอครับปกติมันงามขนาดนี้ก็ครับปกติก็แบบพอข้างงามครับมองนี่นะครับเอานี่มาช่วยรู้สึกว่าดีมาสูตร2นี้ช่วยเรื่องของอะไรฮะบำรุงท้องบำรุงท้องกระทุ้งรวงออกรวงสุดแล้วก็เล่งเต่งเพิ่มน้ำหนักโอ้โหสุดยอดนี่คือสุดยอดของผลิตภัณฑ์มีอย่างจะบอกกับเกษตรกรที่เปิ้นกำลังดูรายการเฮาอยู่ครับนึกฟอร์ไลท์รู้สึกว่ามันเปิ้นเอามาหื้อใจรู้สึกว่ามันดีดีขึ้นมาเยอะเลยครับพี่ด๊อบในฐานะคนแนะนำครับตื่นเต้นไหมเอ่ยก็ตื่นเต้นมากครับหลังจากที่เคยเห็นข้าวที่มันเหลืองๆที่ว่าไอ้บุญทาเพิ่นว่าจะคือใจออกใจอ่อนแล้วเอายูเรียโรยยังไงก็ไม่ขึ้นทีนี้ก็เอาสูตรหนึ่งของเรามาโปรยแป๊บเดียวภายใน10วันเขียวดำขึ้นปุ๊บเลยครับก็ดีใจแทนเกษตรกรด้วยครับถามแต่เถอะมาวันนี้เนี่ยครับทางทีมงานได้จ้างไอ้ไปก่อนก็ไม่ได้จ้างครับไม่ได้จ่ายสักบาทไม่ได้จ่ายสักบาทแต่ที่อยากจะอู้เพราะว่าเพราะว่ามันมีเป็นความจริงครับพอผมใจมันเป็นผมพอใจมันผ่านพ้นแล้วผมถึงแนะนำให้ใจให้คนอื่นใจต่อครับกล้าบอกเลยใช่ไหมกล้าบอกเลยว่าเต็มร้อยเลยครับผู้ชมลองสังเกตนะครับจากรอยยิ้มของเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์และได้ผลจริงๆได้ผลแต่และหันผลอย่างทันตานะครับแค่ประมาณ10กว่าวันก็หันผลแล้วนะครับนี่คือการรายงานจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ